สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเก็บอาการไม่ไหวอุทานแรงกลางรายการหลังทหารได้ฉีดไฟเซอร์แต่ที่อื่นโดนตัดโควต้าจากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความตั้งข้อสงสัยเรื่องที่มีทหารนายหนึ่งยศ10เอกในค่ายทหารจังหวัดเลยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโมเดอร์นาจ๋าพี่คงรอน้องต่อไปไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์พร้อมโชว์รูปบัตรคิวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผยรายละเอียดในบัตรคิวลำดับที่727วันที่8สิงหาคม2564เวลา 11:21 น.ตรงช่องคำว่าอาการเขียนว่าวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1แถมยังมีการระบุด้วยว่าสิทธิโครงการพิเศษซึ่งต่อมาในโลกออนไลน์มีการโพสต์ข้อความจากแพทย์ท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีที่เผยว่าคนในแผนกฉุกเฉินจะต้องมีการจับสลากคัดคนออกไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพราะวัคซีนมาไม่เพียงพอโดยขอวัคซีนไป 3,380 ได้มาเพียง 2,160 โดสและทำให้เกิดคำถามว่าวัคซีนไฟเซอร์หายไปไหนทำแบบนี้เหมือนโปรยทานบุคลากรด่านหน้าได้วัคซีนบ้างไม่ได้บ้างซึ่งล่าสุดนายสรยุทธ สุทัศนจินดาถึงกับเก็บอาการไม่ไหวอุทานออกมาเสียงดังว่าเฮ้อโดยระบุว่ามองในมุมนึงก็ต้องเห็นใจนายสิบพยาบาลท่านนี้ที่เป็นนายสิบพยาบาลถ้ามองมุมมองของผู้บังคับบัญชาก็หวังดีให้ไปฉีดไฟเซอร์ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด1รายและจังหวัดเลยก็เป็นพื้นที่สีแดงธรรมดาไม่ใช่สีแดงเข้มคือมีผู้ป่วยโควิดเข้ามาที่นี่1รายย้ำอีกรอบเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งทางด้านสอ.คนนี้บอกว่าตนได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปฉีดวัคซีนและผู้บังคับบัญชามองว่าตนเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงขณะที่เราเอ๊ะโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลสนามแห่งที่3เปิดมาตั้งแต่4สิงหาคมแต่มีโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเลยแห่งที่1ยังไม่ต้องพูดถึงแห่งที่2ที่เปิดมาตั้งแต่14กรกฎาคมมีผู้ป่วยรักษา40เตียงและแห่งนี้มีผู้ป่วย1คนซึ่งอย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ติดต่อมาและยืนยันว่าจะมีการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลือให้ครบกับบุคลากรทางการแพทย์ 700,000 คนตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยบุคลากรที่ไม่ได้ฉีดรอบแรกจะได้จัดสรรการฉีดไฟเซอร์อีกครั้งในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ